สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผสมดินผสมแกบขุยมะพร้าวสับนะคะเพื่อที่จะลองสแลนนะครับปลูกต้นเสม็ดแดงของเราที่เราได้มาเมื่อวานนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะนี่เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะอลีก็จะมีดินที่เป็นใบไม้ทับถมที่อลีเคยทับถมไว้นะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนะคะ3อย่างนะคะเราจะผสมลงไปเพื่อที่จะห่อปลูกต้นเสม็ดแดงของเรานะคะอลีผสมดินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเอาต้นไม้ลงกันนะคะเดี๋ยวดิฉันก็ต้องช่วยอลีเอาลงก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะห่อในสเลนสีดำแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วตูดเขาก็จะลงเราจะไม่เย็บตูดเขานะคะเราจะให้รากของต้นเสม็ดแดงของเราลงไปในดินเลยนะคะเมื่อเราจะห่อแต่ข้างบนแล้วก็ข้างๆนะคะไม่ให้ตุ้มดินแตกแค่นั้นนะคะพอเวลาลูกค้าสั่งซื้อเราก็ค่อยเซาะลากข้างใต้ตรงนี้อีกทีนะคะเพื่อนๆเนาะเซาะอีกทีนึงเราจะไม่รัดเชื่อมกันจะไม่รัดตูดเขานะคะพอเวลาลากเขาลงเขาก็จะลงที่ดินเลยนะคะเขาจะจะไม่ติดสแลนนะไม่ติดสแลนมากอะค่ะเพื่อนๆเวลาลากเขาลงเวลาลูกค้ารับมาซื้อเราก็แซะขึ้นมาให้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูอลีห่อกันเลยค่ะเราจะลองห่อต้นนี้ให้เพื่อนๆดูแค่ต้นเดียวนะคะเพื่อนๆเพราะดิฉันก็ไม่มีเวลาถ่ายเนาะเพราะว่าดิฉันก็ต้องช่วยอลีด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะถ่ายต้นนี้ให้เพื่อนๆดู1ต้นนะคะที่เหลือ9ต้นนะคะเราก็จะห่อกันเองโดยที่เพื่อนๆจะไม่เห็นนะคะเราจะถ่ายให้ดูสักต้นนะเพื่อนๆนะต่อทุกต้นของเราก็จะห่อเหมือนกันเลยค่ะแต่เอาต้นนี้เป็นตัวอย่างให้ดู1ต้นนะคะเพื่อนๆนะถ้าห่อดูกันทั้ง10ต้นเลยก็คลิปอาจจะยาวเกินไปนะคะเพื่อนๆเราจะห่อต้นนี้นะคะดูในโทรศัพท์เหมือนดูเล็กๆนะคะเพื่อนๆดูในคลิปแต่จริงๆแล้วต้นนี้เนี่ยดิฉันดูจากในกล้องนะคะกับตัวจริงนั้นต่างกันนิดนึงนะคะต่างกันนิดนึงค่ะตัวจริงจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเราจะใส่ขุยมะพร้าวกับดินแล้วก็มะพร้าวสับที่เราผสมไว้แล้วนะคะประมาณนี้นะประมาณกี่เซนคะพี่ความสูงยี่สิบเซนนะคะสูงสุดเลยอ่ะสูงตั้งแต่ปลายถึงมานี่ลองกี่เซนคะลองประมาณ20-25เซนนะคะเพื่อนๆความสูงเนาะความสูงจากนู้นนะคะขึ้นมานะประมาณ20-25เซนนะคะนี่เป็นต้นที่เราขุดเมื่อวานตอนเย็นๆนะคะอันนี้ก็เช้าแล้วนะคะฝนก็กำลังจะตกนะคะเพื่อนๆตอนนี้พายุเข้าจังหวัดสงขลานะคะหลีก็เลือกไปขุดตอนช่วงจังหวะฝนตกนะคะดิฉันขออนุญาตช่วยอลียกก่อนนะคะเพื่อนๆเหมือนอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆว่าเราจะไม่ได้พันหรือไม่ได้เย็บที่ตูดเขานะคะจะไม่เย็บที่ตูดเขานะคะจะปล่อยให้เขารากเขาทะลุออกไปเลยนะคะจะไม่ต้องทะลุผ่านสเลนมากนะคะจะไม่เย็บนะคะพอเวลาเขาติดดีๆจริงๆก็รากเขาจะเยอะรากเขาเยอะแล้วเวลาเราขุดเวลาลูกค้ามาเอาแล้วก็เรามาขุดนะคะรากเขาจะได้ไม่ขาดมากนะคะรากเขาจะได้สแลนจะได้ไม่ขาดด้วยนะคะยังไงรากเขาก็ต้องขาดอยู่แล้วเลยเวลาเรามาขุดเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อวันไหนนะคะเพื่อนๆถ้าได้ขายจริงๆถ้าติดจริงๆนะเอาให้ติดก่อนแต่ว่าพูดถึงนะถ้าวันไหนลูกค้า
มาซื้อจริงๆนะคะเราก็จะขุดให้เพื่อนๆดูด้วยนะเราจะทำคลิปวิธีการขุดไปส่งลูกค้าให้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆนะอันนี้อลีก็ทำเอาเหล็กมาช่วยพยุงสแลนไว้แล้วก็เอาขุยมะพร้าวนี้ไปยัดอีกทีนึงนะคะคือจะได้ไม่ต้องมีคนจับนะคะอลีก็ใช้เหล็กมาช่วยพยุงไว้เฉยๆนะคะพอใส่ขุยมะพร้าวได้ที่แล้วเราเย็บข้างบนแล้วเราก็ค่อยถอดเหล็กออกนะคะอลีก็จะทำประมาณนี้นะคะเพื่อนโอ้ฝนก็จะตกแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะห่อได้ก่อนต้นเดียวนะคะต้องรอฝนหยุดแล้วก็มาห่อทีละนิดนะคะเพื่อนๆตอนนี้วันนี้นะคะวันนี้ถ้าห่อเสร็จเราก็จะได้ลงคลิปวันนี้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่หลีวันนี้26ไหมใช่ไหมพี่ฮะ26เนาะวันนี้วันที่26นะคะเพื่อนเราก็ถ้าห่อวันนี้เสร็จเราก็จะได้ลงคลิปวันนี้เลยนะคะเพื่อนเนาะเนี่ยค่ะอลิก็จะทำแนวเอาเหล็กมาทำแนวแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะยัดขุยมะพร้าวกับดินที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วให้แน่นเลยนะคะพอเวลาผ่านไปนะคะเขาก็จะแข็งเขาจะอยู่ตัวเป็นตุ้มของเขาเลยพอเวลาผ่านไป5เดือน6เดือนก็ไม่ว่านะคะเพื่อนหรือเป็นปีก็ขุยมะพร้าวอะไรเขาก็จะเป็นตุ้มเดียวกันไปเลยนะคะพอเขาเป็นตุ้มเดียวกันพอเวลาเราแซะออกนะคะเพื่อที่จะขายก็จะง่ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็เป็นตุ้มเดียวกันนะคะแต่ต้องยัดให้แน่นนะคะเราก็ยัดให้แน่นแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวให้แน่นฝนตกช่วยมั่งอะไรลดน้ำบ้างเขาก็จะติดเป็นก้อนเดียวกันนะคะเป็นตุ้มเดียวกันไปเลยตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะเพื่อนๆที่ฉันขอหยุดแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆฝนก็หยุดตกไปแล้วนะคะนะคะแต่ฟ้าก็ยังไม่สว่างนะคะอลีก็กำลังจะห่อต้นที่3นะคะอันนี้เป็นต้นที่2อลีห่อกลางฝนเลยนะคะเมื่อกี้นี้เปียกฝนเลยนะคะอะไรพี่วะเปียกหลักแบบนอนข้างล่างอลีบอกว่าให้ลัดเชือกแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อว่าให้ลากเขาไม่แทงออกมาข้างๆเนาะแล้วตุ้มดินเขาจะได้แน่นแล้วเขาก็จะได้ไม่แตกออกมานะคะเพื่อนๆก็รัดประมาณนี้เนาะพอเชือกฟางชำรุดผุเปื่อยเนาะเวลานานๆเราก็ซ่อมแซมกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนาะเราจะใช้เชือกฟางเนาะเราจะไม่ใช้เชือกอย่างอื่นพอเวลานานๆแล้วยังไม่มีลูกค้ามาซื้อเป็นปีอะไรแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่สแลนนี้อยู่ได้ค่ะอยู่นะคะสแลนนี้ค่อนข้างจะเปื่อยช้านะคะแต่เชือกฟางก็อาจจะเปื่อยนี่ค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆยัดให้แน่นแบบนี้ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆหลังจากคลิปนี้จบไปนะคะเราก็จะเว้นไว้สักเดือนกว่าๆ2เดือนนะเพื่อนๆเนาะแต่ความจริง15วันเขาก็เริ่มแตกใบแล้วนะคะการที่เราจะก่อนที่เราจะห่อนะคะเพื่อนๆเราก็จะลิดใบนะคะเอาใบออกให้หมดก่อนเลยนะคะของอลีไม่เหลือใบไว้เลยสักใบนะคะถ้าสมมุติว่าเราเหลือใบไว้นะคะเขาก็จะไปเลี้ยงใบเก่าอยู่ก็ทำให้เขาแตกใบใหม่ช้านะคะเราก็จะลิดใบเก่าออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้เขาแตกใบใหม่ดีกว่านะคะสำหรับเราคือดีกว่านะคะแต่ถ้าใครจะเหลือไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เหลือไว้ได้แต่ถ้าเราให้แตกใบใหม่สำหรับเราคือดีกว่านะคะเนี่ยค่ะเหมือนต้นก่อนหน้านี้นะคะที่เราขุดมาต้นนี้นะคะเราไม่ได้ลิดใบออกนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเลี้ยงใบเก่าอยู่ก็ค่อนข้างจะแตกช้านะเนี่ยเขาจะเลี้ยงใบเก่าอยู่นะคะอันนี้คือใบเก่าของเขาเขาก็จะไม่แตกใบใหม่แต่ต้นนู้นนะคะเขาจะแตกใบใหม่นะคะเพราะว่าเราได้ลิดใบเขาออกหมดแล้วนะคะอันนี้เขาก็เลี้ยงใบเก่าอยู่ค่อนข้างจะแตกช้าเหมือนกันแต่ก็อันนี้ถือว่าติดสมบูรณ์ดีแล้วนะคะสองต้นนี้นะเดี๋ยวอลีจะมาเริ่มใส่ต้นที่3กันค่ะเนี่ยค่ะก่อนที่จะเอามาใส่อลีก็จะลิดใบทิ้งให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆประมาณ15วันใช่ไหมพี่ประมาณ15วันเขาจะเริ่มแตกยอดสีออกดำๆแดงๆขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆแตกตุ่มแตกยอดใบใหม่มาแล้วนะแต่ยังไม่สวยนะยังไม่สวยถ้าจะให้เขาสวยแล้วเต็มที่จริงๆว่าติดแน่นอนก็คือใช้เวลาเป็นเดือนหรือ2เดือนนะคะหลังจากคลิปนี้เราก็อาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหลังจากนี้สัก1เดือนแล้วกันนะเพื่อนๆเนาะรอให้เขาแตกใบดู
ว่าเออ1เดือนเขาจะแตกประมาณไหนนะคะเพื่อนๆนะวันนี้วันที่26นะคะวันที่26 26กุมภานะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีวันที่26มีนานะคะเพื่อนๆเนาะ26มีนานี่ค่ะอลิก็ใส่ดินไปก่อนประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ลากเอาเลยนะคะเพื่อนๆบอกให้จ้างคนมาช่วยคนหนึ่งก็หาคนมาช่วยไม่ได้นะคะมักอลิก็จะทำเองนะคะดิฉันก็ช่วยนิดๆหน่อยๆนะคะที่มันแคบกันลองที่ก็แคบด้วยนะคะที่แคบมากเลยเพื่อนๆดูสิที่บ้านมันแบบของเยอะนะคะก็จะแคบๆนั่นค่ะต้นที่อยู่บนรถนะคะเรายังไม่ได้ริดใบนะคะก่อนที่อลิจะเอามาห่อนะคะก็จะตัดใบออกแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะตัดใบออกแบบนี้นะคะตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะทุกอย่างนี้คือต้องตัดออกให้หมดก่อนนะคะใบคือเราจะไม่ให้มีเลยนะคะเพื่อนๆใบของเขาจะหอมนะคะเพื่อนๆจะหอมเหมือนใบชมพู่อะค่ะหอมเหมือนใบชมพู่ยอดอ่อนของเขาสามารถรับประทานได้นะคะเพื่อนๆสามารถรับประทานได้เนาะยอดเสม็ดแดงสามารถรับประทานได้นะคะเป็นผักเนาะผักแหนมนะคะผักเครื่องเคียงกินกับน้ำพริกกินกับส้มตำกินกับลาบได้นะคะสำหรับยอดอ่อนๆของเขาสามารถรับประทานได้ก็คือยอดเสม็ดแดงนะคะเรามีต้นเล็กอีกต้นนึงนะคะให้เพื่อนๆดูต้นเล็กเนี่ยค่ะอาลีเลี้ยงไว้ในกระสอบนะคะก็ติดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงไว้ในกระสอบแบบนี้นะคะต้นนี้ต้นเล็กนะคะขุดมาจากใกล้ๆบ้านแถวๆนี้ค่ะเนี่ยค่ะยอดอ่อนอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะคะเริ่มแก่แล้วยอดอ่อนที่สามารถรับประทานได้คือยอดอ่อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆยอดสีแดงๆแบบนี้สามารถรับประทานได้กินกับน้ำพริกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีรสหอมฝาดเปรี้ยวๆนะคะพอเคี้ยวไปก็จะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูยอดนี้นะคะถ้าเวลาเขาแตกออกมาใหม่ๆเขาจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะยอดนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนยอดแบบนี้คือทานอร่อยมากเลยนะคะทานกับน้ำพริกทานกับขนมจีนน้ำยาหรือว่าทานกับส้มตำลาบเป็นผักเนาะนะคะเป็นผักเครื่องเคียงนี่เนาะยอดประมาณนี้ค่ะจะอร่อยมากใบจะมีรสหอมหอมหอมเหมือนชมพู่มีความฝาดเคี้ยวไปนิดนึงก็จะมีความเปรี้ยวปะแลมฝาดฝาดนะคะอร่อยไม่ขมนะคะเพื่อนไม่ขมนะสำหรับเราคือไม่ขมนะจะฝาดฝาดนะอลิก็เริ่มห่อต้นที่3แล้วนะคะวันนี้น่าจะใช้เวลาห่อกันทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวอลิพักเที่ยงก่อนนะห่อต้นนี้เสร็จฝนตกค่ะทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะร่วนช่วงฝนตกอลิก็จะขุดต้นไม้แบบนี้นะคะเพราะว่าทำของเก่าก็ไปซื้อของเก่าก็ไปไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็เฉอะแฉะด้วยค่ะอลิก็จะเลือกที่จะทำต้นไม้นะคะเราก็จะลองที่ตูดของแสลนก่อนนะคะลองประมาณนี้เนาะประมาณ20เซนแล้วก็เอาต้นของเขาวางไว้ข้างบนเสร็จแล้วก็เอาขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับแล้วก็ดินที่เราผสมไว้ยัดลงไปให้แน่นอีกทีนึงนะคะยัดลงไปให้แน่นเสร็จแล้วก็จะมัดนะคะมัดข้างๆแล้วก็จะมาตรงขอบตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็นยึดให้เป็นแนวเสร็จแล้วก็ดึงนะคะใช้เข็มร้อยดึงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูต้นนี้นะคะว่าอลิจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราให้อลิยัดให้เต็มก่อนนะคะเวลาดูในกล้องมันดูเล็กๆเนาะ
ดูจริงๆก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเพื่อนๆใหญ่มาอีกสักเซน2เซนได้เหมือนอลีอ่ะอลีดูในกล้องดูผอมนะ แต่จริงๆอลีอ้วนขึ้นมาอีกประมาณนะดูอลีนะเพื่อนดูรองเท้าอันนี้รองเท้าเบอร์9ครึ่งนะคะดูเล็กมากเลยอย่าเปรียบเทียบกับไฟแช็กแล้วกันแสลนพอไหมพอร้อยตัววันนี้จะเสร็จไหมสิบต้นฮะคนเนี่ยจะเสร็จยังมีอารมณ์ขันอีกนะนี่อลิตัดผมทรงนี่หล่อจังใครตัดให้อ่ะดังฮึเลยวันนี้อลิตัดผมโกนหนวดแล้วอยู่หล่อจริงอะไรอลีใช้เข็มนะคะเข็มแบบเข็มเย็บกระสอบอันใหญ่นะคะเข็มเหล็กมัดเข้าหากันนะคะให้เขาเป็นผืนเดียวกันแบบนี้ค่ะทำให้เป็นตะเข็บแบบนี้ค่ะต้นต่ำๆนี่อลีไปขุดมาจากไหนคะนี่ตอนนี้ลีไปขุดมาจากไหนคะไม่ตายนี่เบิดแตกใบอ่อนมาแล้วเนี่ยหมูไม่ตายเนี่ยกำลังแตกใบอ่อนมานะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะข้างล่างไม่ตายแต่ข้างบนไม่รู้จะแตกหรือเปล่าอันนี้อลีขุดมาแล้วมาติดแรงนะคะรดน้ำไม่ถึงก็เหมือนทำท่าจะตายนะคะแต่อลีก็เลยมาตัดให้สั้นปากวนท่านตายกันแล้วทั้งทีประมาณถึงแตกใบเลยมาไม่ติดดินกันนั่นหรอกได้ดุ้งเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะเพื่อนต้นนี้นะคะอาลีบอกว่ามาแบบไม่ติดดินมานะคะมาแบบไม่ติดดินแล้วก็อาลีก็มาลดน้ำนะคะลดน้ำแบบหนักมากค่ะอ๋อแตกแล้วบ่พี่อาลีใส่ถุงไว้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแตกใบใหม่แล้วดีว่าได้ฝนนะคะก็เลยฝนมาช่วยไว้นะคะเพราะต้นไม้เราเยอะบางทีก็รดน้ำไม่ถึงนะคะเพื่อนๆดูแลไม่ถึงเนี่ยค่ะต้นนี้อลีได้มาลูกค่ะแตกใบแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนะคะแตกใบแล้วนะคะน่าจะติดนะเพื่อนๆเนาะไม่ตายหรอกเนี่ยค่ะก็จะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่าอาลีเอาพิงต้นกล้วยไว้นะคะน่าจะไม่ตายนะตอนนี้อาลีได้มาอาลีไปขุดแถวๆบ้านใกล้ๆตอนเย็นๆอาลีขับพ่วงข้างไปคนเดียวนะคะไปขุดมาไว้สะสมวันละต้นเวลาว่างๆอะค่ะมาดูต้นนี้กันดีกว่าค่ะอาลีจะยัดแบบไหนยัดแล้วก็ตบๆด้วยใช่ไหมคะให้เพื่อให้มันแน่นใช่ไหมคะให้ได้เป็นทรงนะคะเพื่อนๆให้แน่นถ้าสมมุติเราใส่ไม่ทันแล้ววันสัก 2-3 วันนี้ตายไหมคะไม่ตายนะถ้าเขามีตุ้มดินจะไม่ตายนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่มีตุ้มดินติดมาก็แต่หน้าแรงไม่ค่อยน่าจะตายแต่ถ้าหน้าแรงไม่ดีนะคะอลีบอกถ้าแบบช่วงที่แรงๆนะคะพามาถึงก็ต้องรีบห่อเลยนะคะเนี่ยค่ะเหตุผลหนึ่งที่เราเอาทีละเยอะๆไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรเหมือนว่าเราสมมติเราเอามา20ต้นนี่ห่อไม่ทันนะคะเพราะอลีห่อคนเดียว
อลีก็ไม่ได้จ้างใครนะครับเพื่อนอลีห่อคนเดียวก็จะไม่ทันจะห่อไม่ทันก็เลยจะเอามาได้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้เราก็ทำไว้หลายต้นนะคะขายไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ต้นนะคะตอนนี้ก็เหลือเนี่ยค่ะ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นแล้วก็หน้าบ้านอีก3ต้นได้ไหมพี่หน้าบ้านอีก3ตอนนี้เรามี8ต้นนะคะ8ต้นเล็กแล้วก็ได้มาวันนี้อีก10ต้นเป็น18ต้นนะคะตอนนี้ที่เรามีเสม็ดแดงอยู่18ต้นนะคะเพื่อนๆ18ต้นเนาะคละกันทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะรวมทั้งหมดแล้ว18ต้นอันนี้ก็จะยัดให้แน่นเลยนะคะใช้มือตบๆให้แน่นด้วยอันนั้นต้นอะไรเล็กๆอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ถอนออกอ่ะมันจะมาแย่งอาหารถอนออกไปเลยนี่ต้นนี้นะคะเป็นต้นโปรดของดิฉันนะคะเป็นต้นที่ดิฉันชอบนะคะต้นนี้ดิฉันว่าจะไม่ขายนะคะดิฉันจะเก็บไว้ปลูกหน้าบ้านนะคะตอนที่ดิฉันสร้างบ้านเป็นของตัวเองนะคะก็จะเอาต้นนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะแต่อาลีบอกว่าถ้าขายต้นนี้ก็ประมาณ 5,000 นะครับประมาณ 4,500 ถึง 5,000 นะต้นอื่นๆก็มีหลายราคานะคะรอให้ติดดีก่อนแล้วเราก็จะมาตั้งราคากันอีกในคลิปอัปเดตนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะวันไหนที่เรามาอัปเดตเราก็จะบอกราคาไปเลยนะคะว่าต้นเท่าไหร่นะคะถ้าใครสนใจในจังหวัดสงขลาก็สามารถมาแวะเข้ามาดูมาซื้อกันได้นะคะแต่ต่างจังหวัดขออนุญาตไม่ได้ขายนะคะคือไม่มีรถส่งนะคะขายเหมือนกันอลีบอกขายเหมือนกันถ้าเขาเอาเยอะๆแล้วเราไปส่งได้นะคะก็คิดค่าน้ำมันลดเอานะคะเพื่อนๆถ้าเอาเยอะๆแล้วก็เราก็บวกค่าน้ำมันไปเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราให้ติดดีก่อนแล้วมาคุยกันอีกทีนะคะตอนนี้ฝนตกดิฉันก็โดนฝนไปเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนจะไม่สบายนะคะวันก่อนก็หล่นบันไดนะคะลื่นบันได3ขั้นนะคะเพื่อนๆเจ็บเอวเจ็บแขนอยู่นะคะก็จะทำงานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะล่วงบันได3ขั้นแล้วก็มาโดนฝนอีกนะคะเพื่อนๆไม่สบายก็ทำงานไม่หยุดกันเลย ทำยังไงได้นะเพื่อนๆเนาะเราคนยังไม่พร้อมนะคะยังไม่เพียบพร้อมอะไรก็ยังไม่มีนะคะดินเราที่ดินที่อยู่เราก็ยังไม่มีนะคะเพื่อนๆที่จะสร้างบ้านก็ยังไม่มีนะคะก็เลยต้องอดทนสู้กันไปนะคะเพื่อนๆสู้กันไปเก็บสะสมนะคะอันนี้คือต้นไม้ที่เราหามานี่ก็คือเป็นเงินสะสมนะคะถ้าสมมุติว่าเราสมมุติเดือนนี้ดิฉันเก็บเงินได้ 5,000 อันนี้คือการสมมุตินะคะสมมุติว่าเก็บเงินได้ 5,000 ถ้าดิฉันเอาไปฝากไว้ในธนาคารดิฉันก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยก็ไม่บ้าใช่มั้ยเพื่อนๆเงินแค่ 5,000 เองแต่ถ้าสมมุติว่าดิฉันเดือนนี้บอกกับอาลีว่าเดือนนี้เราจะเก็บเงิน 5,000 ดิฉันก็จะเก็บในต้นไม้แบบนี้นะคะลงทุนซื้อต้นไม้เก็บไว้แต่ถ้ามันตายก็แต่ถ้ามันตายก็คือขาดทุนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้บ้างค่ะส่วนมากก็จะไม่ขาดทุนหรอกกับต้นไม้เราไม่เคยขาดทุนนะคะเพื่อนๆจะมีแค่ว่าได้มากได้น้อยจะไม่มีคําว่าขาดทุนนะคะสําหรับต้นไม้ที่เราซื้อมาดิฉันก็จะสะสมเงินไว้ในต้นไม้นะคะจะไม่ได้สะสมไว้ในธนาคารถามว่าเงินในธนาคารมีไหมไม่มีค่ะเ นี่ยค่ะรอให้ยอดซับช่องนี้ถึง 10,000 ซับสไครต์เมื่อไหร่ก็คงจะมีเงินกับเขาบ้างนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะมีรายได้แล้วก็มีกำลังใจในการสรรสร้างคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะเพราะว่าโปรแกรมการทำคลิปของเราก็มีเยอะเลยค่ะในเรื่องที่เราอยากจะพูดแต่ว่าด้วยทำคลิปก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลงทุนเหมือนกันเนาะก็เนี่ยค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะเพื่อนๆมีได้มีเสียนะคะตอนนี้เราก็ทำคลิปกับต้นไม้แล้วก็ลงทุนซื้อต้นไม้แล้วก็เราก็ได้ในต้นไม้ด้วยนะคะเป็นเงินสะสมเนาะเราก็เป็นลูกตาสีตาสาไม่ได้มีเงินทองมากมายนะคะเพื่อนๆก็ทำกันไปตามภาษาของเรานะคะ
ตอนนี้อลีก็กำลังผูกรอบๆต้นนะคะเพื่อให้วางแนวให้กับที่เราจะผูกยุงนะคะผูกพยุงข้างๆขึ้นมานะคะอันดับแรกคือผูกตรงรอบต้นแบบนี้ก่อนนะคะรอบต้นก่อนนะรอบต้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาผูกข้างๆดึงแบบนี้นะคะดึงเพื่อให้สแลนเขาไม่ล้มนะคะดึงเข้าหากันพอไปสักพักนึง6เดือนหรือ1ปีนะคะเชือกฟางนี้ก็จะขาดนะคะแล้วก็จะพยุงกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตราบใดที่เรายังขายไม่ได้เราก็ต้องพยุงไปเรื่อยๆนะคะทำให้รอบๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ดึงแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่อลีทำเสร็จเลยนะคะเพื่อนๆวิธีการทำก็แบบนี้กันทุกต้นเลยนะคะเหมือนๆกันนะคะนั่นก็คือยัดวางสแลนให้เป็นแนวที่เราต้องการจะสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเสร็จแล้วเราก็วางขุยมะพร้าวหรือดินที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นดินขุยมะพร้าวสับนะคะลองก้นสแลนตูดสแลนไม่มัดนะคะตูดสแลนเราจะปล่อยให้โล่งเพื่อที่จะให้รากเขาแทงลงไปข้างล่างเสร็จแล้วลองขุยมะพร้าวนะคะลองขุยมะพร้าวประมาณ20ถึง25เซนหลังจากนั้นนะคะยกต้นของต้นไม้ที่เราจะเอามาห่อนะคะวางข้างบนขุยมะพร้าว20หรือ25เซนนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะยัดขุยมะพร้าวให้แน่นเลยนะคะด้วยการยัดแล้วก็ตบๆไปให้แน่นนะคะยัดให้แน่นได้รูปทรงที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาผูกตรงวงกลมนะคะในรอบตรงนี้นะคะรอบโคนนะคะให้พอดีนะคะเสร็จแล้วเราใช้เชือกดึงจากรอบโคนมาผูกที่สแลนนะคะปากสแลนนะผูกที่ปากสแลนแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเพื่อนๆแบบที่อลีทำนี่เลยนะคะก็เป็นการห่อตุ้มต้นไม้นะคะไม่ว่าจะต้นอะไรก็ตามนะที่เราห่อแต่อันนี้เราจะห่อเสม็ดแดงนะคะเนี่ยค่ะวิธีการห่อของอลีก็จะประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้คลิปที่เราไปขุดนะคะเราบอกว่าเราจะเลี้ยงไว้ในกะละมังนะคะแต่เราก็เปลี่ยนใจไม่ได้เลี้ยงในกะละมังนะคะเนื่องจากตอนนี้สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะกะละมังนี่ก็ราคาขึ้นเยอะเลยค่ะจากเมื่อก่อนซื้ออยู่ลูกนึงก็ไม่กี่บาทนะคะตอนนี้ขึ้นมา100กว่าเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนใจมาใช้สแลนนะคะซึ่งสแลนก็ราคาเม็ดนึงเท่าไหร่คะพี่ลีเม็ดนึง20บาทนะคะสแลนที่เราซื้อมาเม็ดนึงแค่20บาทนะคะห่อขุยมะพร้าวต้นนึงนี่ใช้ประมาณกี่เม็ดคะต้นเม็ดนึงจะได้ที่ต้นโอ้3เม็ดใช้ได้4ต้นนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าประหยัดลงไปอีกเยอะเลยนะคะและสแลนก็มีอายุที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะจากที่เราเคยใช้นะคะอลีบอกว่าอยู่ได้ถึง3ปีนะคะ3ปีแล้วพอผุพังอลีก็จะมาอลีก็จะมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแล้วก็ผูกใหม่แบบนี้นะคะก็จะผูกง่ายนะพอหลังจาก3ปีแล้วขุยมะพร้าวหรือดินที่เราเตรียมที่เราห่อตุ้มไว้นี่ก็คือเขาจะแน่นเขาก็จะกระชับนะคะเขาจะเป็นตุ้มเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะพี่นะถึงเวลา3ปีตอนนั้นคือเขาจะแน่นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วก็จะมันก็จะง่ายในการห่อใหม่ของเรานะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำของเรานะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายให้ดูตอนสุดท้ายอีกทีนึงคือตอนที่อลีห่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่อลีห่อเสร็จแล้วทั้ง10ต้นมายืนรวมๆกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆเนาะตอนนี้ก็ผ่านไปอีก1วันนะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่27แล้วนะคะใช้เวลาห่ออยู่2วันนะคะเพราะว่าฝนตก
ทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆที่จังหวัดสงขลานี่ตอนนี้ก็ฟ้าก็มืดอยู่นะคะดิฉันก็หาเวลาออกมาถ่ายไม่ค่อยได้นะคะฝนตกตลอดเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งหมด10ต้นของเราที่ได้มาอาลีก็ห่อคนเดียวเลยนะคะเนี่ยดิฉันก็ช่วยนิดหน่อยนะคะอาลีก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ำสักนิดนะคะถึงฝนจะตกแต่ว่าเขาก็ยังต้องการน้ำอยู่นะคะรดให้ดินแน่นๆอีกสักนิดนะเพื่อนๆเนาะเนี่ยค่ะพอห่อเสร็จก็ต้องรดน้ำนะคะถึงฝนจะตกก็รดน้ำให้เขาสักนิดนึงทั้งหมด10ต้นที่อาลีได้มานะคะได้มาวันก่อนวันนี้ก็วันที่27แล้วนะคะอาลีไปขุดวันที่25ห่อวันที่26 27นะคะ2วันเนื่องจากว่าห่อได้ทีละต้น2ต้นฝนก็ตกนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะ10ต้นเสม็ดแดงของอาลีเดี๋ยวรอให้ติดเราจะมาบอกราคาอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ว่าเขาติดดีแล้วนะคะหลังจากนี้สัก1เดือนนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าต้นไหนติดต้นไหนตายนะคะถ้าต้นไหนตายเราก็จะบอกต้นไหนติดเราก็จะบอกนะคะแล้วก็จะมาบอกราคากันด้วยนะคะในคลิปหน้าเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพราะว่าเราก็จะบอกในคลิปที่อัปเดตนะคะว่าเขาติดเรียบร้อยแล้วเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะบอกราคาเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวิธีการห่อก็บอกไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เนาะต้นนี้รู้สึกว่าใจใหญ่กว่าเพื่อนนะคะต้นนี้ใจใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้สเม็ดแดงของอาลีเนี่ยค่ะสเม็ดแดงเปลือกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเปลือกเขาก็จะร่อนออกแบบนี้นะคะต้นยิ่งใหญ่ยิ่งแดงนะคะอาลีบอกเปลือกก็จะเป็นแบบนี้นะคะยอดสามารถรับประทานได้นะคะต้นของเราต้นของเราก็จะประมาณนี้นะคะยิ่งใหญ่ยิ่งแดงนะคะอาลีบอกคนแก่แถวบ้านนี่นะคะอาลีบอกว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะไม้เท้าฤาษีนะคะต้นไม้เท้าฤาษีนะเราก็เพิ่งได้ยินเนี่ยค่ะว่าต้นไม้เท้าฤาษีนะคะแต่ของเราเรียกว่าเสม็ดแดงนะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่ามังกรแดงนะคะเพื่อนๆมังกรแดงเนาะจะประมาณนี้เสม็ดแดงนี่ค่อนข้างจะหายากแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นเสม็ดขาวนะพี่นะในทุ่งนาในที่แบบนี้ก็จะเป็นเสม็ดขาวซะเป็นส่วนมากเสม็ดแดงก็จะไม่ค่อยมีเนี่ยค่ะต้นยิ่งโตยิ่งแดงนะคะต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนก็จะแดงกว่าเพื่อนนะคะเปลือกเขาก็จะร่อนๆออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนรอให้เขาแตกใบเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะอาลีสวัสดีค่ะน้องชอบต้นนู้นแล้วก็10ต้นนี้